ช่วงนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การลงประชามติ7สิงหาคมแล้วครับซึ่งรัฐบาลก็พยายามเข้มงวดรวมไปถึงดูเรื่องของความเรียบร้อยก่อนที่เราจะลงประชามติพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการจัดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวางวันที่29กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นี่เป็นไปตามนโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยากจะให้ประชาชนตื่นตัวมีโอกาสรับรู้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องยืนยันครับว่ารัฐบาลไม่เคยปิดกั้นความคิดเห็นแต่ขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในกฎกติกาไม่ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงไม่พูดคำหยาบไม่ใส่ร้ายป้ายสีส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของการจัดเวทีที่จะให้แสดงความคิดเห็นนี้นะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ไล่กันเมื่อวานนี้ก่อนนะครับมีที่ชุมพรมีสมุทรปราการวันนี้จะมีที่นครนายกพรุ่งนี้จะมีหนองบัวลำพูส่วน1สิงหาคมพบกันได้ที่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษอำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานี2สิงหาคมจะจัดขึ้น31จังหวัด3สิงหาคม24จังหวัด4สิงหาคม6จังหวัดและอีก2จังหวัดที่เหลือคือน่านกับสตูลอยู่ระหว่างการดำเนินการครับค่ะแต่ว่าการที่จัดการพูดคุยเสวนากันก็อาจจะมีเรื่องการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการออกมาพูดถึงเรื่องที่ขัดกับที่ทางการระบุไว้นะคะดังนั้นค่ะจึงต้องมีการระบุให้สั่งคุมเข้มด้วยซึ่งคุณกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมีวิทยุด่วนค่ะส่งตรงไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบอกถึงแนวทางในการจัดเวทีเน้นนะคะการเชิญวิทยากรให้จังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกกต.ประจำจังหวัดมีการพิจารณาวิทยากรที่แสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตเป็นไปตามหลักวิชาการระมัดระวังไม่ให้มีการนำผลการจัดเวทีไปขยายความคิดเห็นต่างๆหรือนำไปรณรงค์เพื่อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกรณีที่มีบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลมาแสดงสัญลักษณ์หรือว่าสวมเสื้อที่มีลักษณะการต่อต้านหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือจะเป็นการเพื่อยั่วยุขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรีบควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันหากสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ก็สั่งยุติเวทีทันทีค่ะครับขณะที่โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคุณนรชิตสิงหเสนีบอกว่าจากการหารือกันของกรท.เห็นตรงกันครับปลายอาทิตย์หน้าจะให้กรท.จัดรายการทางสถานีโทรทัศน์เป็นรายการสดเพื่อที่จะสื่อสารถึงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนควรที่จะต้องรู้ก่อนลงประชามติแล้วก็ชี้แจงประเด็นที่อาจจะถูกบิดเบือนด้วยเพราะเชื่อว่าการสื่อสารผ่านโทรทัศน์นี่น่าจะเข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางที่สุดครับค่ะคือช่วงนี้อาจจะต้องดูแลสอดส่องแล้วก็การเสนอความคิดเห็นอาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับช่วง7วันโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันที่7สิงหาคมกับจะ